สบายดีนักเรียนสันมอสองมทุกคนเนาะเป็นอะไรเนาะอยู่บ้านอยู่เพื่อนสบายดีบ่เนาะหลายๆคนก็อาจจะแปลกใจเนาะที่ว่าเห็นอาจารย์มาอัดคลิปอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ให้พวกเราเนาะซึ่งว่าโดยปกติแล้วก็ไม่น่าจะไปพูดจะเป็นคนสอนเนาะเนื่องจากว่าอาจจะไปพูดแล้วบ่สะดวกในการอัดคลิปอธิบายเนาะก็ได้แม่นอาจารย์มาอัดคลิปอธิบายบทเรียนให้พวกเราเด้อแต่ว่าถ้าว่าเขาเฮียนอยู่ในสมุก Google Meet เนาะสมุกคณิตศาสตร์ก็ไม่น่าจะไปทูดจะเป็นคนกวดเบิ่งฝึกหัดให้พวกเราเป็นคนอธิบายเบิ่งฝึกหัดให้พวกเราเด้อก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตเนาะมื้อนี้แม่นอาจารย์บ่ได้ใช้พาสปาเนื่องจากว่าอาจารย์อัดคลิปอยู่บ้านเด้อบ่มีไผเนาะอาจารย์อัดอยู่ในห้องส่วนตัวของอาจารย์ก็เลยเอาพาสปาออกเพื่อให้พวกเราได้ยินเสียงของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนเนาะมาเข้าบทเรียนกันเลยเนาะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.2ภาคที่1เนาะมีจำนวนปกติและจำนวนจริงเนาะบทที่1เว้าเรื่องเลขส่วนเนาะหลายๆคนก็คือสิรู้จักเลขส่วนเนาะเพราะว่าก็น่าจะได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะอยู่ป.4 ป.5 ป.5เดี๋ยวนี้มีเลขส่วนน่ะได้พวกเราเนาะป.3 ก็มีแล้วเนาะอยู่ตำราใหม่ป.3 ป.4 ก็เดิมสิมีเดิมรู้จักเลขส่วนแล้วเนาะในชั้นประถมเนาะเลขส่วนแม่นหยังเนาะเลขส่วนแม่นอันเดียวกับเลขหารเนาะที่พวกเราฮู้เลขส่วนแม่นเดียวกับพวกเราตัวอย่างว่า2หาร5เนาะจะเท่ากับ 0.4 หรือว่าอีกอย่างนึงว่า2ส่วน5เท่ากับ 0.4 เด้อเพิ่นจะอ่านได้อยู่2แบบเนาะบางคนเห็นจังซี่ก็ฮู้แล้วว่าโอ้ต้องแม่นหารนี่เนาะ2หาร5นี่เนาะต้องเท่ากับ 0.4 เนาะหรือถ้าว่ามามัธยมเพิ่นก็จะพาพวกเราว่าว่า2ส่วนหาเนาะแต่ว่ามันแม่นอันเดียวกันกับเลขหารเด้อพวกเราเด้ออ้าวมาข้อที่1เนาะข้อที่1เป็นเลขส่วนเนาะสังเกตรูปนี้เด้อพวกเราเด้ออันนี้แม่นน่าจะแม่นขนมเค้กเนาะขนมเค้กเนาะเพิ่นแบ่งขนมเค้กออกเป็นจักส่วนเนาะนี่เนาะมานับนํากันเนาะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้ามี9ส่วนเนาะแต่ว่าเพิ่นตัดขนมออกไปจากส่วนเนาะ1 2 3 4เนาะเพิ่นตัดออกไป4ส่วนเพิ่นก็เลยเขียนว่า4ส่วน9ของขนมเนาะ4ส่วน9ของขนมเด็ก4นี่แม่นหมายถึงหยังเนาะเด็ก4นี่แม่นหมายถึงจำนวนพูดของเด็กส่วนเนาะส่วนเด็ก9แม่นหมายถึงพูดของเด็กส่วนเด้อพวกเราเด้อเนาะถ้าว่าเพิ่นเขียน4ส่วน9ก็แม่น4ก็แม่นจำนวนพูดส่วน9ก็แม่นจำนวนพูดเนาะก็คือกันกับตัวนี้เนาะ2ส่วน5นี่เนาะก็2ก็แม่นจำนวนพูด5ก็แม่นพูดเนาะอ้าวบัดนี้เฮาไปข่าวข้อที่2เนาะข้อที่2แม่นเว้าเรื่องการคูณจำนวน1กับเด็กส่วนเนาะการคูณจำนวน1กับเด็กส่วน A ส่วน B เนาะแม่นปฏิบัติได้ดังนี้เนาะตัวอย่างขอโทษเด้อโดยอันวิธีที่1เนาะแม่นคูณจํานวนนั้นกับ A แล้วหารให้ B เนาะหรือวิธีที่2นี่แม่นเอาจํานวนนั้นเนาะหารให้ B เดี๋ยวคูณกับ A เนาะเอาไปเบิ่งตัวอย่างนํากันเนาะตัวอย่างที่1เนาะตัวอย่างที่1เพิ่นให้20คูณ4ส่วน5เนาะจะแกะจังไดถ้าว่าให้20คูณ4ส่วน5เอามาเบิ่งวิธีที่1นํากันเนาะวิธีที่1แม่นเพิ่นว่าจังไดเอาจํานวนที่เขาให้มาเนาะเอาจํานวนที่เขาให้มาคูณกับ A แล้วจึงหาร B เนาะก็เอา20คูณกับ4แล้วจึงหาร5เนาะอ้าวเอา20คูณ4แล้วจึงหาร5เนาะจะเท่ากับเท่าไหร่เนาะก็เท่ากับก็จะเท่ากับ80เนาะ80ส่วน5เนาะ80ส่วน5จะออก10ปุ๊กนั่นเองเนาะมาเบิ่งวิธีที่2ว่าในวิธีที่2น่ะแม่นเฮ็ดจังได๋เนาะเอาจํานวนนั้นมาหารให้ B แล้วจึงมาคูณให้ A เนาะก็ต้องแม่น20มาหารให้5แล้วจึงมาคูณให้ C เนาะมาเบิ่งเอา20มาหาร5ก่อนแล้วจึงมาคูณให้ C เนาะซึ่งว่า20หาร5ออกเท่าไหร่พวกเรา20หาร5จะออกอยู่4เนาะ4คูณ4จะเท่ากับ16เนาะตัวนี้เนาะจะออกอยู่คือกันเด้อพวกเราเด้อบ่ว่าจะเฮ็ดกรณีวิธีที่1หรือว่าวิธีที่2ก็ได้เนาะแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราสะดวกตัวใดก็เฮ็ดตัวนั้นเนาะ
มาเบิ่งข้อที่3เนาะข้อที่3แม่นการเขียนจำนวนทศนิยมเนาะเป็นเด็กส่วนตัวอย่างเนาะเพิ่นให้ข้อที่1นี่แม่น 2.6 เนาะถ้าจะเขียนเป็นเด็กส่วนเขียนแนวไหนเนาะพวกร้านสังเกตหลังจุดเด้อถ้าว่าหลังจุด1โตแม่นส่วน10หลังจุด2โตส่วน100หลังจุด3โตส่วน1000เด้อหลังจุด1โตส่วน10เฮาก็เขียน26ส่วน10เนาะ26ส่วน10เฮาสามารถฮอดได้บ่เนาะแม่นสามารถฮอดได้เนาะเนาะก็คือฮอดให้2เนาะตัวอย่างเอา26 26หาร2จะออกอยู่13เนาะส่วนเอา10หาร2จะออกอยู่5เนาะอันนี้แม่นฮอดมันโดกเนาะอ้าวต่อไปข้อ2ข้อ2แม่น 1.25 เนาะถ้าจะเขียนเป็นเด็กส่วนจะเขียนเป็นแนวไหนเนาะนับหลังจุด1 2หลังจุด2โตแม่นส่วนส่วนอย่างพวกร้านส่วน100เนาะก็จะได้125ส่วนส่วน100เนาะก็จะได้125ส่วน100 125ส่วน100นี่สามารถฮอดได้เนาะพวกร้านเนาะแม่นเฮาฮอดให้25เนาะโดย25กับหารกับหาร25จะออก5เนาะส่วน1โดยหาร25จะออก4เนาะก็จะได้หาส่วน4เนาะสำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พวกร้านควรจื้อเนาะก็มีเด็กส่วนแม่นหยังเนาะรูปร่างของเด็กส่วนเขียนแนวใดเนาะ3การคูณจำนวน1กับเด็กส่วนเนาะ4เป็นการเขียนจำนวนทศนิยมเป็นเด็กส่วนเนาะท้ายสุดนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้พวกร้านจดบทเรียนเด้อตามคลิปที่อาจารย์แนะนำไปนี้เนาะหรือว่าอธิบายไปนี้เนาะแล้วก็ให้พวกร้านสามารถเบิ่งเนาะเพื่อไปนำใส่ในการเก็บบทฝึกหัดถ่ายบทเนาะซึ่งว่าพวกร้านจะได้พบกับอาจารย์ไปทุนอีกเทื่อนึงเนาะอยู่ในซุ้มวงคณิตศาสตร์อยู่ใน Google Meet เนาะจะไปทุนจะเป็นคนคุมพวกร้านแกะบทฝึกหัดอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็อธิบายบทฝึกหัดให้พวกร้านเด้อสำหรับบทนี้ก็แม่นจบเพียงเท่านี้แล้วพวกร้านเด้อถ้าว่าใครบ่เข้าใจบ่ใดจุดใดเนาะก็สามารถถามมันจะไปทุนได้อยู่ในซุ้ม Google Meet แล้วพวกร้านเด้อสุดท้ายนี้แม่นฝากให้พวกร้านเนาะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเฮ็ดเรียกซวยพ่อซวยแม่เนาะบ่ให้ดินโทรศัพท์ลายบ่ให้เบิ่งโทรศัพท์ลายเด้อพวกร้านเนาะรักษาสายตาของตนเองเด้อพวกร้านเด้อเพราะว่าสายตาของเฮาต้องแม่นเฮาเป็นคนรักษาคนอื่นจะรักษาให้เฮาบ่ได้เด้อพวกร้านเนาะและส่วงพยาธิระบาดคือจังซี่เนาะให้พวกร้านอยู่เฮือนอยู่ซ่านบ่ให้ออกไปนอกเฮือนนอกซ่านเด้อพวกร้านคันเป็นไปได้ก็แม่นอยู่เฮือนอยู่ซ่านแน่เนาะคันสิออกไปสักเท่ก็ต้องเอาผ้าอัดปากเอาสปรีย์เอาเจลล้างมืออีหยังไปนำเด้อพวกร้านเด้อแล้วเจอกันอยู่ในคลิปต่อไปเนาะ